สองตายายถูกหลานสาวให้ไปกู้ยืมเงินนำโฉนดบ้านคำประกันแต่ไม่ผ่อนชำระถูกฟ้องไลท่ทีเดือดร้อนเมื่อวันที่26มกราคมผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่70บ้านหนองคับคามหมู่ที่3ตำบลท่าเคราะห์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกษหลังได้รับแจ้งจากนายพินโยศรีสุพร นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเคราะห์ว่ามีสองสามีภรรยาสูงอายุพีการทางการเคลื่อนไหวได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากนายทุนฟ้องร้องทวงมีจนศาลต้องเรียกไกล่เกลี่ยและยอมที่จะผ่อนชำระแต่ไม่มีเงินจะผ่อนทรงเพราะอายุมากทำมาหากินไม่ได้ไปถึงบ้านหลังดังกล่าวได้พบกับนายสมใจใชัยการอายุ81ปีและนางการชัยการอายุ86ปีเจ้าของบ้านพร้อมด้วยนายพินโยศรีสุพรนายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเคราะห์และนาย เทียนสิงหาเวดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเคราะห์บ้านหนองคับค่ามาเยี่ยมพูดคุยอยู่กับสองสามีภรรยาในสมใจใช้การเปิดเผยว่าเมื่อวันที่3ตุลาคม2559นางสาวอารียรัชชัยกัน ลูกสาวของน้องชายเป็นหลานสาวของตนมาขอให้ตนนำโฉนดที่ดินแปลงที่ปลูกบ้านอยู่อาศัยนี้ไปจำนองกู้เงินมาให้หน่อยจะนำไปลงทุนค้าขายโดยหลานบอกว่าจะเลี้ยงดูตนกับภรรยาซึ่งจำนองได้เงินมา275,000บาททำสัญญาว่าจะคืนเงินภายใน1นปีหลังจากได้รับเงินแล้วหลานสาวก็หายไปเลย เงินที่กู้ยืมไปก็ไม่ส่งคืนนายทุนจึงยื่นฟ้องศาลจึงนัดไกลเกลี่ยตกลงกันว่าตนจะผ่อนชำระให้ในายทุนผู้ให้กู้เดือนละ3,500บาทซึ่งตอนอายุมากแล้วและร่างกายไม่ดีไม่ได้ทำงานมีไรายได้เพียงเบีย้ยผู้สูงอายุเดือนละ800บาทเงินสงเคราะห์เดือนละ800บาทสองคนสาม,มีภรรยาได้รับเงินเดือนละ3,200บาทตนต้องไปหยิบยืมจากญาติพี่น้องผ่อนให้ในายทุนมาแล้วปีกว่า ตอนนี้ไม่มีเงินจะจ่ายค่างวดรายเดือนแล้วเพราะยืมพี่น้องไปทั่วหมดแล้วพี่น้องก็ไม่ได้ร่ำรวยตนจึงอยากขอวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือตนกับภรรยาด้วยนายพินโยศีสุพรรณายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าคลองกล่าวว่า ตนได้รับแจ้งจากสอบตอบ้านหนองคับคาว่าสองตายายกำลังเดือดร้อนซึ่งอำนาจขององบตไม่สามารถจัดสรรงบประมาณมาใช้จ่ายตรงนี้ได้จึงได้ประสานไปตามหน่วยงานต่างๆรวมถึงสื่อมวลชนเพื่อจะช่วยเหลือกันได้บ้างขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ